happening now after COVID, after the economy going to down the drain, really do need this to kind of get back up on their feet. สำคัญที่หารือวันนี้ก็คือเรื่องของการปฏิบัติตัวของประชาชนและการบังคับใช้กฎหมายกรณีที่กัญชากัญชงได้ถูกถอดออกจากบัญชียาเสพติดประเภทที่5อันนี้ตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปโดยเฉพาะการปลูกเสพสูบบริโภคกัญชากัญชงสามารถทำได้โดยถูกกฎหมายแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทำได้อย่างเสรี 100% นะเพราะพิษภัยของกัญชายังคงมีอยู่มีพฤติกรรมการใช้บางเรื่องและจะเป็นควบคุม